สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์สกิล Counter Instinct กันนะครับว่าควรอัพดีไหมสำหรับสต็อกเกอร์นะครับเพราะว่าสกิลนี้ถ้าสะท้อนครบ3ครั้งผลของสกิลก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีพวกสาย AG อะไรพวกเนี้ยถ้าไม่โดนมอนตบแล้วโอกาสสะท้อนมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะคือมันจะติดก็ต่อเมื่อโดนมอนตบแล้วมันโอกาสสะท้อนสำเร็จด้วยมันถึงจะติดก็ถ้ากรณีใช้กับมอนสเตอร์นะฮะมันไม่จำกัดประเภทของอาวุธนะครับเราสามารถใช้กับมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะฮะซึ่งสกิลนี้ผมมองว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการ PVM หรือการฟาร์มหรือลากมอนเยอะๆมากกว่าการ PVP นะฮะเพราะว่าถ้า PVP เราเจออาวุธประเภทอื่นที่ไม่ใช่มีดหรือดาบมันก็ไม่สะท้อนนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตนะฮะที่เลเวล5จะใช้ SP 30นะฮะแล้วก็สกิลนี้เราจะสามารถปรับเลเวลได้ซึ่งเลเวลที่คุ้มที่สุดน่าจะเป็น5นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลเวล1โอกาสสะท้อนน้อยมากเรียกว่าแทบไม่มีประโยชน์เลยถึงแม้ว่ามันจะใช้ SP น้อยก็ตามแนะนำอัพไว้5นะครับจะช่วยเซฟเราไม่ให้ตายเวลาลากมอนเยอะๆแล้วโดนลุมตบเพราะว่าสกิลนี้จะต่างจากสกิลสะท้อนอันอื่นตรงที่ว่าเวลาสะท้อนปกติพวกรีเฟกชิลใช่ไหมอย่างเราโดนมอนตบ 1,000 เราก็สะท้อนไป 40% แต่ว่าเราก็ยังโดนตบ 1,000 อยู่แต่ว่าถ้าเป็นสกิลนี้นะฮะถ้ามันติดสะท้อนอย่างเราโดนตบ 1,000 ใช่ไหมมันก็จะเหลือครึ่งนึงเราก็จะโดน500แล้วก็สะท้อนอีก500กลับไปหามอนสเตอร์นะฮะแล้วก็สกิลนี้สามารถสะท้อนการโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในการเก็บเลเวลเหมือนกันถ้ากลัวเปลืองนะครับผมว่าแนะนำกดใช้ตอนเราลากมอนเยอะๆน่าจะคุ้มกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูนะฮะสกิลนี้เวลาติดมันจะไม่มีเอฟเฟกต์บอกนะแต่มันจะสะท้อนเป็นดาเมจขึ้นให้เราดูเฉยๆเนี่ยเห็นไหมสะท้อนไป323เวลามันติดเนี่ยสะท้อนไป380นะเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะเพราะจะช่วยลดดาเมจได้สะท้อนอีกแล้วก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะฮะแต่กดใช้ทีๆเกินไปผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าไอคอนหายแล้วก็กดใช้แล้วกันนะฮะตอนนี้มันก็หายแล้วผมก็กดใช้ใหม่สกิลที่มอนสเตอร์ใช้ใส่อย่างเช่นพวกแบดอะไรพวกนี้ก็สะท้อนได้เหมือนกันนะจากที่ผมลองก็ลากเคเป็นฝูงก็ถ้าติดสกิลนี้ยาก็แทบไม่ต้องปั๊มช่วยเลยก็โอกาสตายก็น้อยลงด้วยเป็นสกิลหนึ่งที่น่าอัพเหมือนกันนะฮะถ้าใครไม่แน่ใจจะอัพดีไหมก็อัพไว้สักเลเวล3ก่อนก็ได้ฮะถ้าติดใจก็อัพไป5เลยถ้าให้แนะนำก็อัพ5เลยก็ได้ฮะส่วนสกิลเดินล่องหนนะฮะอัพทีหลังก็ได้นะฮะเพราะสกิลนี้จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีระยะเวลาของสกิลไงคือถ้าติดครบ3ครั้งผลของสกิลก็จะหายไปหรือถ้าเรารีล็อกอินใหม่ก็อย่างเงี้ยเนี่ยผลของสกิลก็หายไปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบการรีวิวสกิลเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านๆที่ลังเลนะฮะว่าจะอัพสกิลสะท้อนดีไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับหรือ
ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ